จริงๆการถืออย่างเงี้ยมันก็เป็นการลอดตีนแบบหนึ่งนะครับทุกท่านไฟลุกคืนแจมจ้าว่าไปน้ำก็เร็วหรือเร็วกว่านั้นอ่ะขอกินแล้วกันสดรีเวียร์สวัสดีผมพบกับผมนายซิลชลมยูเกมเดซี่หรือว่าเดซัตนะครับผมอันนี้เกมไม่ได้ฟรีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมโอเคทุกท่านนะครับก็เกมเดซี่นะครับก็เป็นเกมนะครับที่จำหน่ายบนทางสตรีมนะครับหรือว่าจะทางอื่นก็ได้แล้วก็แล้วแต่กันไปนะครับก็เป็นเกมแนว Survivor Zombie Apocalypse นะครับก็คือจะเป็นแนวเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็เป็นแนว Open World นะครับที่เราจะต้องตะลุยแดนซอมบี้นะครับแล้วก็เอาตัวรอดให้นายสุดท้ายไปได้นะครับแน่นอนว่าคำว่าซอมบี้มันก็ต้องเจอซอมบี้ถูกไหมนะครับแต่ทีนี้มันมีมากกว่าคำว่าซอมบี้แน่นอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะชอบกันในแนวประเภทพวก Survivor อยู่แล้วนะครับแถมเป็น Open World Survivor ด้วยนะครับแมปของ DC ค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่มากทุกท่านนะครับย้ำว่าใหญ่โคตรเลยนะครับและทีเนี้ยนะครับมันก็มีรถให้ใช้อยู่บ้างแหละเอาตามจริงแต่ผมบอกตัวนะครับว่าแทบมันต้องทำการประกอบน้อยมากๆที่จะเจอรถที่มันสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับทุกท่านโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเล่นอยู่เซิร์ฟหนึ่งซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ทาเลนต์มันก็ค่อนข้างจะเล่นยากพอสมควรเลยทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับผมจะพยายามที่จะเซิร์ชหาอาหารเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของการเอาตัวรอดนี้ก็เป็นเรื่องรองบอกตรงว่าเซิร์ฟนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าผมเอาเป็นว่าเซิร์ฟเนี้ยยังไม่ใช่เซิร์ฟหลักนะทุกท่านผมก็ยังไปเรื่อยๆตลอดไปเรื่อยๆนะตอนนี้พยายามหาเซิร์ฟหลักให้ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละทุกท่านมันก็ไปทั่วนะครับไม่รู้ว่าจะเจอเซิร์ฟไหนที่ว่าเป็นเซิร์ฟดีๆแล้วก็เป็นเซิร์ฟที่เล่นๆนานๆนะครับคนถามว่าเยอะไหมก็ขอเรียกง่ายๆว่าเป็นแบบสั้นๆแล้วกันนะเป็นแบบว่าคนน้อยๆนะครับอะไรประมาณนี้ตอนนี้ผมก็แต่งตัวเป็นโจรใต้สมัครงาน ไม่หิวน้ำก็ไม่หิวน้ำก็หิวอาหารกับอีกนึงคือเรื่องของ infected ก็คือเรื่องของการติดเชื้ออะไรประมาณนี้มากกว่าครับผมที่จะตายกันส่วนเรื่องปัญหาที่จะเจอคนอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นเรื่องยากหน่อยนิดนึงโอ้โห โอเคนะครับตอนนี้ผมมาทางนี้นะครับขออนุญาตปรับเรื่องของ FPS นิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะยุ่งยากกันเดี๋ยวมันจะกระตุกแล้วตัดต่อตอนนี้ผมมาจากทางใต้นะครับตอนนี้ผมมาจากทางท่าตะวันออกทางใต้นะครับริมฝั่งทางตะวันออกชายหาดนี้ผมก็จะเดินหน้าเรื่อยๆนะครับคือผมก็เพิ่งเล่นนะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายสับเกมนี้เท่าไหร่ว่าแหล่งไหนคือเป็นแหล่งที่กูควรจะไปหาหรือว่าแหล่งไหนที่ควรจะไปฟาร์มอะไรประมาณเนี้ยและตรงไหนที่ควรจะต้องระวังในปกติเซิร์ฟไทยถามว่าเท่าที่ดูมามันมีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นม็อดกันซะมากกว่าถูกปะ แถมบางครั้งบางคราวมันต้องสอบไวลิสด้วยซึ่งก็ยุ่งยากเป็นเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงตอนนี้ราคาแพงกันนะครับ DLC เพิ่งได้ยินข่าวล่าสุดมาว่าเพิ่งมีการอัปเดตเรื่องของ DLC เข้ามาก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยินดีที่หลายๆปีจะมีสักครั้งหนึ่งที่ผ่านมาที่ผมไม่ซื้อเนี่ยจริงๆอย่างแรกก็คือเรื่องของสเปคโน้ตบุ๊กสเปคคอมนะครับที่มันซื้อมาแล้วยังไงก็คือได้เพียงคำว่าดองคำเดียวเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะตอนนี้ผมขออนุญาตเดบายเรื่อยๆก่อนแล้วกันในช่วงเริ่มต้นถ้าใครที่เจอเซิร์ฟปกตินะครับมันก็จะเล่นง่ายๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าของมันอาจจะดูฟาร์มง่ายแต่ว่าถ้าพวกเวิร์ดทาแลนด์อะไรถึงเนี่ยนะครับผมต้องว่าหายากมากคุณจำเป็นต้องไปหาแหล่งของมันอะถ้าคุณเจอแหล่งเจอของพวกนี้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าคุณไม่เจอก็ถือว่าโชคร้ายไปนะครับขวาล่างของพวกคุณนั่นคือสถานะนะครับสถานะเลือดหมายถึง SP นะครับแล้วก็ระดับเลือดเราด้วยนะครับระดับ
เลือดในตัวเราแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิในร่างกายแล้วก็เรื่องของอาหารแอปเปิลนะครับนั่นคืออาหารแล้วส่วนเรื่องของขวดน้ำนั่นคือความกระหายน้ำนะครับเดี๋ยวมันจะมีสถานะอื่นๆอีกนะครับผมไล่ตามลงไปซึ่งนั่นคือในกรณีที่เกิดเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างหนึ่งไอ้เช่นติดเชื้ออะไรประมาณนี้นะครับเป็นไข้นะครับก็ค่อนข้างจะต้องดูด้วยนิดหนึ่งส่วนตรงกลางคือช่องใส่ของควิกสล็อตนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายล่างนะครับนั่นคือสิ่งที่เราถืออยู่แล้วก็ข้างๆตรงที่เป็นรูปคนวิ่งนั่นคือสตามิน่าเรานะครับ แล้วก็ข้างๆรูปคนวิ่งนั่นคือระดับเสียงที่เราก่อถ้าเรายิ่งวิ่งเร็วอย่างเงี้ยนะครับเสียงก็จะค่อนข้างจะได้ยินแล้วคือดังเอาง่ายๆดังขึ้นแต่ถ้าคุณแบบว่าย่องเบาๆแบบนี้เสียงมันก็จะลดลงนะครับดีขอฟาร์มข้างๆริมชายหาดก่อนแล้วกันระวังทุกอย่างทุกท่านนะครับพยายามอย่าให้น้ำในร่างกายเราอะครับผมหมดถ้าแดงเมื่อไหร่นั่นคืออันตรายมากนะครับเรื่องหัวจะลดลงได้ทันทีอาหารแดงก็ยังดีกว่าน้ำหมดนะครับอันนี้ตามหลักการความจริงนะครับเขาว่ากันว่าถ้าเราอดอาหารเราสามารถอดอาหารได้7วันนะแต่ว่าถ้าเราอดน้ำอ่ะ3วันเราก็เดี้ยงแล้วประมาณนี้ส่วนอุณหภูมิก็เช่นกันนะครับอย่าพยายามต่ำมากถ้าต่ำมากปั๊บเราจะเป็นไข้ซึ่งเราต้องหายาแก้อีกซึ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วต้องไปฟาร์มของแน่นอนว่ามันก็ยุ่งยากตามระดับเวลาถูกปะดังนั้นก็ดูรักษาอุณหภูมิของตัวเองไว้ให้ดีแล้วกันนะครับทุกท่านตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะครบคันอ่ะอยู่ดีเหมือนกันนะแล้วก็มีน้ำมีอาหารนะครับสำรองแต่ทีเนี้ยผมอยากได้ของมากกว่านี้คืออยากให้รับประกันว่าผมสามารถที่จะเดินได้รอบเกาะเรื่องของการเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็เห็นผู้เชี่ยวชาญ นะครับอันนี้ผมอยู่เมือง KAM เนาะเป็นรัสเซียครับผมโอเคนะ ก็ต่อนะครับอันนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าให้ผมลองเดินเรื่อยๆครับตามเส้นตามถนนหลักไม่จำเป็นต้องบอกว่าไปหาที่อื่นอะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้จะได้รู้ว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็จะได้ฟาร์มที่ไหนไปด้วยไปในตัวเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ดูจากสภาพแล้วมีคนฟาร์มแล้วเฮ้ยสามารถพูดคุยกันได้นะครับบางเซิร์ฟมันคนกันเองอาจจะน่ากลัวนะแต่ว่าบางเซิร์ฟมันเอาชีวิตรอดมันสำคัญกว่าที่จะไปเจอกับคนอีกโอเคครับผมที่นี่มีคนฟาร์มแล้วได้เวลากินข้าวนิดหน่อยถ้าใครมีเซิร์ฟดีๆที่เป็นเซิร์ฟแบบว่าโอเคหน่อยนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็แนะนำกันได้นะครับส่วนวิธีการอันนี้ฮะเห็นไหมครับนี่เป็นกระป๋องนะแต่ว่าเราไม่สามารถเปิดได้นะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ในการเปิดจริงๆมันจะมีอุปกรณ์ในการเปิดของมันโดยเฉพาะแต่ว่าเราสามารถใช้อย่างอื่นได้นะครับเช่นมาเชเต้เงี้ยเปิดกับแงะกระป๋องทีนี้เราก็ได้อาหารกระป๋องนะครับ1 EA ที่เปิดแล้วสามารถกินได้เลยผมจะพยายามกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็เก็บไว้เพราะว่านี่คืออาหารกระป๋องเพียงไม่กี่ชิ้นแล้วที่เหลือผมต้องนั่งฟาร์มหาเอาเองแถวๆนี้แต่ดูจากสภาพแล้วว่าคนมันน่าจะคนที่นี่ไปหมดแล้วอะถ้าโชคดีก็ดีไปแต่ถ้าโชคร้ายก็ได้เพียงแค่นั้นแล้วก็พวกซอมบี้ครับผมกระเป๋าเดินทางมีไก่แถวนี้อันนี้อ่ะอยู่นี่อ่ะโอเค
ต้นไม้เฉยก็เอาเฉือนเนื้อมาเผื่อเราต้องจะไปต้องก่อไฟโอเคเรามีไม้เก็บไว้แล้วก็เนื้อโอเคพร้อมป่ะเดินทางต่อเฮ้ยฟันสิท่านรออะไรซอมบี้อาจจะดูโง่ๆหน่อยนิดนึงนะครับแต่ก็นั่นแหละคือแนวเวอร์ทาแลนท์เท่าที่สังเกตมานะครับว่ามันจะค่อนข้างยากนะครับยากในหลายอย่างคือของดรอปเนี่ยมันน้อยนิดมากๆถ้าเป็นในเซิร์ฟปกติอ่ะคือเซิร์ฟแบบว่าผู้เล่นใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับในบ้านเนี้ยจะของฟูลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของอาหารหรืออะไรถึงเนี้ยค่อนข้างจะได้ดีเลยแหละถ้าคุณเกิดมาแล้วเจอในเมืองแล้วคุณค้นหาแล้วเจออาหารถือว่านับว่าเป็นโชคดีนะครับถ้าในแนวเซิร์ฟเวอร์ที่มันฮาร์ดคอร์แบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์นะครับผมข้างบนนี้จะเป็นสถานะที่เราใส่ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ก็เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกอาวุธหมวกชุดเกราะหรือเสื้อนอกแล้วก็กางเกงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมถึงกระเป๋าด้วยพยายามหาเซิร์ฟที่เข้ากับตัวเรามากที่สุดนะครับคุณจะแนว Survivor หรือจะเป็นแนวไล่ล่าหรือว่าจะทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่ทั้งคู่ก็ยากหน่อยเพราะว่ามันจะไปต้องมีคนเอาชีวิตรอดด้วยแล้วก็มีต้องมีคนด้วยก็ยากนิดนึงนะทุกท่านน้ำตามท้องที่ถ้าคุณโชคดีคุณก็จะไม่ติดเชื้อแต่ว่าถ้าคุณโชคร้ายก็ติดเชื้อไปนะครับอันตรายมากทุกท่านระวังตัวถ้าคุณมีหม้อก็ต้มก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ต้มจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไม่มีของหาอะไรเลยโอ้ผมว่าจะมีจะไม่มีใครเนาะโอเคคุกกิ้งพอตอ๋อนี่พูดถึงก็มาพอดีเลยไอ้ยาชิบหายแล้วเอาไงดีวะกูต้องจัดของไม่ใช่เอาไอ้นี่ทิ้งไปเลยแล้วกันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะสุดท้ายเราก็ต้องหาอย่างอื่นดีกว่ามีข้างนอกแล้วเราได้คุกกิ้งพอตมานะครับเราสามารถไปหาน้ำแล้วก็ตักมาไว้แล้วก็เอาไปต้มได้เชิร์ตไม่มีอะไรโอเคบ้านหลังนี้เคลียร์เย็บเคลียร์มีเสียงซอมบี้แถวๆนี้นี่อ่ะอาหารเหรอโอ้เจ๋งได้แอปเปิลมาใช้โอเคทำไมรู้สึกว่ากลัวกลัวมันติดเชื้อจังโอเคเดี๋ยวก็จะทำการตัดต้นไม้หน่อยเพื่อมาทำเป็นฟืน
คดีแล้วก็ท่อนน้อยเก็บไว้แล้วก็เอาอันนี้เอาอันนี้กับเศษผ้าที่เราเอามาหามาได้คอมไบแล้วก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวยศยศยศไม่ใช่ไม่ใช่ทำอันนี้ซะหน่อยทอสที่ไหนอะโอเคเนี่ยเจอแล้วต้องกดคลิกหนึ่งคลิกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟล์เพลกนะครับทีนี้เราก็ได้แคมป์ไฟมาใช้โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปปึ๊บแล้วก็ตะกี้ที่เราตัดมาสึกว่าเราผมนี่ไม่กลัวผมนี่ไม่กลัวชาวบ้านชาวช่องเลยนะทีนี้นะครับเราจะต้องทำการเขาเรียกว่านะทำการหาเชื้อไฟนะครับเอานี้มาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วทีนี้ก็ใช้ไฟแช็กนะครับอีกไหนกดค้างไม่ใช่ไฟใช้ดิไม้ขีดไฟครับผมจุดเข้าไปไฟลุกขึ้นแจ่มจ้า เรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็ได้ไฟใช้นะครับแล้วก็เอาไม้นะครับมาก่อเป็นฟืนเพื่อเกิดเป็นไฟโอเคเอาไม้หมดเลยแล้วกันทีนี้ผมต้องไปหาหนองน้ำแถวๆนี้มีป่าววะตะกี้เพิ่งวิ่งผ่านมาโอ้ชิบหายคือไม่ติดเชื้อนะกลัวอย่างเดียวคือติดเชื้อกลัวอย่างเดียวเลยเอานี่เอามาใส่นี่ก่อนแล้วก็คอมไบเรนดิ้งไม่ได้แล้วก็เอาไปต้มเอ้ยไม่ใช่ดิมันจะดับไฟทำไมวะอ๋อเนี่ยได้แล้วทีนี้เราก็รอให้น้ำเดือดแล้วเราสามารถจะกรองน้ำได้นิดหน่อยเกือบ 100% แล้วอีกนิดนึงกัน 200%ก็คอมไบทีนี้ก็จะเป็นน้ำที่เรากินได้แล้วแต่น้อยไปหน่อยให้เท่าไหร่โอเคแถวเนี้ยไม่มีน้ำหรอวะชิบหายแล้วเอ้ยทางขวาผมมันเป็นหนองน้ำนี่หว่าตรงตัวถ้าเป็นเซิร์ฟคนเยอะๆทำตรงนี้ปั๊บนี่เสียงตายชิบหายไอเหตุพวกนี้ถ้าคนไม่เชี่ยวจริงอย่านะครับโอเคเราเจอน้ำแล้ว
กองไฟอยู่ตรงนู้นทีนี้เอาน้ำนี้มาสวับแล้วก็ฟิลให้เต็มนะครับแต่ว่าอย่าดื่มนะทุกท่านอย่าดื่มเด็ดขาดโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็กลับไปที่เดิมยิงเวอร์ทาแลนต์ด้วยนะบอกตรงเล่นยากมากสำคัญอยู่ประมาณ2อย่างคืออาวุธแล้วก็อาการเอาตัวรอดอาหารแล้วก็น้ำประมาณนี้นะครับคือสำคัญอยู่เพียงแค่เนี้ยนะครับเรื่องการโจมตีคนน้อยมากๆทุกท่านแต่ก็ระวังตัวไว้ให้ดีเพราะอาจจะเป็นเราเองที่เราจะต้องตายโอเคทีนี้ก็รอไปนะครับพวกไม้พวกนี้ไม่ต้องใส่ใจมันก็ได้ครับยังไงเดี๋ยวเราก็หาได้อยู่แล้วหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าไปน้ำมันก็เร็วหรือเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะขอกินแล้วกันสดสดชื่นโอเคขออนุญาตคอมไบก่อนนะเทใส่ขวดเก็บไว้เสียงมันฉี่ใส่กระป๋องเลยแล้วก็ทีนี้ก็ซดหกอือถ้าเน้นเอาตัวรอดนะครับแนะนำให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็ของปิ้งย่างพวกนี้จะแห้งแล้วบอกตรงๆว่าไฟอะไรที่แบบว่าเราต้องการจริงๆนะบนชีวิตโลกเนี้ยนะครับการที่อยู่ชีวิตไฟนี่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ของมนุษยชาติเลยนะถ้าไม่มีไฟนี่ก็คือแบบว่าค่อนข้างจะต้องยากเหมือนกันแหละเอาตามจริงเอาตัวรอดอย่าบอกนะว่าเนื้อกูไหม้ไปแล้วใช่ไหมเนื้อกูไปแล้วเอ้าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็อ้วกต้องไม่นานพอเหรอวะชิบหองละเฮ้ยติดเชื้อว่ะเฮ้ยสังงั้นว่ะชิบหายแล้วติดเชื้อโหอ้วกไปสายเลือดเลยงานหยาบแล้วทุกท่านเอ้ยชิบหายแล้วต้มนานกว่านี้หน่อยก็เนี่ยครับตรงสถานะนะครับทางขวานะครับก็คือนั่นแหละติดเชื้อนี่ก็เป็นติดเชื้อรุนแรงด้วยแต่ตะกี้มันน้ำมันก็น่าสุกนะไม่ใช่หรอโอ้ยนั่นละพลาดเองงั้นขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่เท่านี้แล้วกันนะครับทุกท่านนะครับผมก็เอาเป็นว่าก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่ามันค่อนข้างเล่นยากหน่อยนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้ทุกท่านนะครับมันก็ต้องเอาตัวรอดแล้วก็ต้องระวังหลายอย่างเพราะว่าสถานะเพราะว่าการตายโดยซอมบี้หรือว่าแม้ทั้งเพื่อนศัตรูคนด้วยกันเองเนี้ยมันคือเรื่องรองนะแต่ว่าการเอาตัวรอดนั่นคืออันดับหนึ่งจริงๆนะครับผมก็ขอไว้เพียงแค่ประมาณนี้การสับ
เกม DC นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่ามันคือเกมที่ไม่ได้ฟรีนะครับหาซื้อได้ทางสตรีมนะครับทุกท่านงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผม You are dead You are dead 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 งั้นก็อัพวีเดอร์เซนครับผม